สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดกะเพราปลาทูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรานำปลาทูของเรานะครับไปทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับผมก็ใช้เป็นปลาทูไซส์กลาง4ตัวนะครับเดี๋ยวเรานำปลาทูไปทอดกันเลยครับเราก็ทอดปลาทูทั้ง4ตัวของเรานะครับจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักปลาทูเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะครับพักเขาให้อุ่นๆนะครับแล้วก็แกะเนื้อเขาออกนะครับเราจะใช้แต่เนื้อนะครับในการนำไปผัดกะเพรานั่นเองนะครับเราก็พักปลาทูจนอุ่นแล้วนะครับขั้นตอนนี้แกะเอาเนื้อปลาทูเลยครับแยกหัวแยกหางและก็ก้างออกนะครับเราจะแกะเนื้อปลาทูให้เขาเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแกะปลาทูทั้ง4ตัวกันให้เสร็จเลยนะครับเราก็แกะเนื้อปลาทูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดกะเพราปลาทูเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันของเราร้อนนะครับก็ให้เราใส่พริกกระเทียมโขกหยาบลงไปเลยครับเผ็ดก็ตามใจชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดพริกกระเทียมของเรานะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเมื่อเราผัดพริกกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับให้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดเครื่องให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูนะครับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคลุกเคล้าเข้ากันนี้นะครับตามด้วยใบกะเพรา1กำมือนะครับหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ใบกะเพราเราสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดกะเพราปลาทูสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยนะครับทานกับข้าวร้อนๆนะครับเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูผัดกะเพราปลาทูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้